หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่1บทที่7ข้อมูลพื้นฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นการจัดเก็บภาษีจากผู้ที่มีเงินได้ทั่วประเทศนะครับโดยไม่จำกัดอายุความสามารถสัญชาติของผู้มีเงินได้แต่อย่างใดทั้งนี้เป็นภาษีประเภทหนึ่งที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากรซึ่งประกอบด้วยบทบัญญัติในประมวลรัษฎากรและบทบัญญัติในกฎหมายลำดับรองต่างๆประมวลรัษฎากรนี้จะกำหนดถึงผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีนะครับเงินได้ประเภทใดบ้างอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้ใดบ้างได้รับการยกเว้นภาษีการเสียภาษีสามารถทำได้อย่างไรบ้างมีวิธีการคิดคำนวณอย่างไรต้องเสียภาษีเมื่อไหร่เป็นต้นนะครับนอกจากประมวลรัษฎากรแล้วการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดายังสัมพันธ์กับกฎหมายอื่นๆด้วยครับเนื่องจากประมวลรัษฎากรบัญญัติถึงธุรกรรมการพาณิชย์ต่างๆแต่ไม่ได้บัญญัติถึงเนื้อหาหรือรายละเอียดไว้การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ถูกต้องจึงต้องศึกษาถึงธุรกรรมการพาณิชย์ต่างๆตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นภาษีทางตรงประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญมากนะครับเพราะเป็นแหล่งรายได้หลักของรัฐบาลเนื่องจากเป็นการจัดเก็บจากผู้ที่มีเงินได้ทั่วประเทศครับนอกจากนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดายังเป็นเครื่องมือสำคัญในการกระจายรายได้ของรัฐบาลด้วยครับในการศึกษาผู้เรียนจึงควรทำความเข้าใจกับโครงสร้างหรือภาพรวมของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อให้เห็นลำดับชัดเจนว่าใครเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ใดบ้างที่ต้องนำมาเสียภาษีการเสียภาษีทำได้โดยวิธีการใดบ้างเมื่อเข้าใจภาพรวมแล้วก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจในรายละเอียดได้ง่ายยิ่งขึ้นครับการศึกษาถึงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผู้ศึกษาควรทำความเข้าใจกับภาพรวมและองค์ประกอบของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อจะได้เห็นและเข้าใจถึงกระบวนการตามที่กฎหมายกำหนดโดยผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีหรือหน่วยภาษีของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีทั้งสิ้น4ประเภทได้แก่บุคคลธรรมดาห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีและกองมรดกที่ยังมิได้แบ่งแยกหากผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีเงินได้พึงประเมินขั้นต่ำตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือผู้ที่ต้องดำเนินการแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบต้องยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีหรือดำเนินการขอคืนภาษีซึ่งเป็นหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้หากผู้ที่มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการรวมถึงผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติการแทนมิได้ยื่นแบบแสดงรายการหรือยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องผู้นั้นมีความผิดตามที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับประมวลรัษฎากรมาตรา39และมาตรา40กำหนดถึงความหมายของเงินได้พึงประเมินและประเภทของเงินได้พึงประเมินซึ่งมีความหมายครอบคลุมไม่เฉพาะแต่เงินได้เท่านั้นแต่ยังรวมถึงทรัพย์สินประโยชน์อื่นที่ได้รับอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ค่าภาษีอากรที่ผู้อื่นออกแทนและเครดิตภาษีโดยแบ่งประเภทของเงินได้ทั้งสิ้นเป็น8ประเภทนะครับที่เป็นเงินได้ที่ต้องเสียภาษีเว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดยกเว้นไว้โดยเฉพาะการยกเว้นภาษีนั้นได้มีการบัญญัติไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับหลายลำดับชั้นการศึกษาถึงข้อยกเว้นจึงต้องศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งระบบนะครับไม่เฉพาะแต่ประมวลรัษฎากรเท่านั้นและในกรณีที่กฎหมายกำหนดเงื่อนไขของการยกเว้นภาษีไว้ผู้มีเงินได้ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นจึงจะได้รับการยกเว้นหากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขก็ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีครับเงินได้พึงประเมินก่อนที่จะนำไปคำนวณภาระภาษีจะต้องนำไปหักออกด้วยค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรกำหนดนะครับโดยวิธีการหักก็อาจแตกต่างกันตามแต่กฎหมายจะกำหนดไว้สำหรับเงินได้แต่ละประเภททั้งนี้เนื่องจากเงินได้แต่ละประเภทก็จะมีที่มาที่แตกต่างกันครับโดยการหักค่าใช้จ่ายจะมีวิธีการหักคือแบบเหมาหรือแบบตามความจำเป็นและสมควรสำหรับการหักค่าลดหย่อนนั้นเป็นกรณีที่รัฐออกกฎหมายเพื่อบรรเทาภาระการเสียภาษีของผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีและเพื่อนโยบายต่างๆของรัฐในขณะนั้นเช่นเพื่อสนับสนุนการออมเป็นต้นการหักค่าลดหย่อนมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญคือสามารถหักค่าลดหย่อนได้ตามประเภทที่กฎหมายกำหนดไว้โดยหักค่าลดหย่อนตามที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจำนวนที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่1บทที่7ข้อมูลพื้นฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจึงมีดังนี้ครับ 1. ผู้เรียนสามารถเข้าใจถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
2. ผู้เรียนสามารถเข้าใจภาพรวมและโครงสร้างของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งประกอบด้วยผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้พึงประเมินเงินได้ที่ได้รับยกเว้นค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนองค์ความรู้ของหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่1บทที่7ข้อมูลพื้นฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจึงมีดังนี้1กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา2ภาพรวมองค์ประกอบของภาระภาษีทั้งหมด3ผู้มีหน้าที่เสียภาษี4เงินได้พึงประเมิน5เงินได้ที่ได้รับยกเว้น6ค่าใช้จ่ายและ7ค่าลดหย่อนสุดท้ายนี้นะครับอยากฝากให้ทุกๆคนช่วยกันเล่าหรือแชร์คลิปนี้ไปถึงเพื่อนๆหรือคนรอบๆตัวคุณเพื่อที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินร่วมกันสร้างสังคมไทยให้มั่งคั่งมั่นคงยั่งยืนและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อที่ตัวคุณเองจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆทางการเงินเหล่านี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ